รายการโอ๊ก VIP ขอเป็นสะพานบุญเรียนเชิญ FC ผู้ใจบุญทุกท่านนะครับร่วมบริจาคสมทบทุนค่าอาหารกลางวันให้กับน้องๆโรงเรียนวัดฉวากจังหวัดสุพรรณบุรีและร่วมบริจาคเงินบูรณะห้องน้ำโรงอาหารและอาคารเรียนที่ธนาคารกรุงไทยบัญชีที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและขอกราบเรียนเชิญ FC ทุกท่านนะครับร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ที่วัดสถิตชลทานหรือวัดใกล้จังหวัดปัตตานีนะครับตอนนี้ก็ได้สร้างดำเนินการไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับยังรับโอนรับบริจาคอยู่นะครับขอกราบขอบพระคุณและขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเฮงๆไม่เจ็บไม่จนตลอดปีครับผมสวัสดีครับผมโอวีพีครับนี่ผมก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอ FC ที่ชมรายการนะครับผมอยู่กับครีมแต่งผมดำเมลินครีมแต่งผมดำตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่น้ำยาย้อมผมและก็ไม่มีสารเคมีที่เกี่ยวกับน้ำยาย้อมผมนะครับวิธีใช้นะครับสระผมให้สะอาดนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงอื่นใดนะครับเนื่องจากครีมเมลินนั้นมีส่วนผสมของสารบำรุงสุขภาพเส้นผมเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากท่านเป่าผมหรือเช็ดผมให้แห้งแล้วก็ป้ายครีมเมลินจำนวนเล็กน้อยแล้วก็ใช้หวีหรือแปรงเส้นผมให้ทั่วหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วก็หวีจะทรงได้ตามต้องการนะครับเส้นผมจะอยู่เป็นธรรมชาติไม่ต้องล้างออกเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อได้ที่ ID Line นี้นะครับผมเป็นตัวแทนจำหน่ายกล่องละ390บาทรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาสั่งได้เลยนะครับสวัสดีครับผมโอ๊ก VIP ครับวันนี้ผมเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะอยู่เนี่ยตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีหรือที่เรียกว่าวีสแควร์นะครับตอนนี้ผมมาพาคุณแม่มาที่กิริยานวดเพื่อสุขภาพนะฮะจะพาคุณแม่มานวดผ่อนคลายมีทั้งอโรมามีทั้งนวดบ่านวดไหล่นวดศีรษะอินเดียนวดสปาเท้าทรีทเมนต์มีหมดเลยผมมาอยู่กับผู้ดูแลที่นี่นะครับอยู่กับน้องพิมพ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องพิมพ์ที่นี่เปิดมานานยังเปิดมาได้ประมาณ1เดือนแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวน้องพิมพ์จะพาพี่ไปชมด้านไหนนะค่ะโอเคตามมาแล้วไปชมไปตอนนี้ผมเข้ามาด้านในเลยนะครับต้องบอกว่าแอร์เย็นฉ่ำได้กลิ่นของความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเตียงหรืออุปกรณ์ต่างมันรู้สึกสะอาดรู้สึกสดชื่นนะครับเป็นการดูแลอย่างเขาเรียกว่าสุขภัณฑ์สะอาดครบถ้วนเลยผมอยู่กับคุณเจี๊ยบนะครับสวัสดีคุณเจี๊ยบสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบที่นี่เปิดมานานยังเดือนตุลาค่ะหรอใช่ค่ะผู้เปิดเลยผมเป็นรายการแรกที่มาถ่ายเนี่ยใช่ค่ะโอ้เดี๋ยวพอลงไปเดี๋ยวอีกหลายรายการเลยมาเลยเนี่ยขอบคุณค่ะคุณเจี๊ยบที่นี่ทำอะไรบ้างที่นี่นะคะก็จะมีการทรีทเมนต์หน้าค่ะนวดหัวนวดหน้านะคะแล้วก็มีเป็นนวดตัวผ่อนคลายแล้วก็สปาผิวค่ะนวดหัวนวดหน้ามันช่วยเรื่องอะไรนวดหัวนวดหน้านะคะช่วยในการกระตุ้นเลือดลมไหลเวียนนะคะช่วยผ่อนคลายสบายค่ะแล้วคุณเจฟไปเรียนศาสตร์พวกนี้มานานยังเรียนมาจากไหนนานแล้วค่ะบอกความลับได้ไหมเรียนมาจากสถาบันนะคะระดับ5ดาวค่ะกรุงเหอหนานประเทศจีนวอไบเป็นวิชาลับไม่ค่ะไม่รับค่ะแม่น้ำโหไม่รับใช่นะแล้วที่นี่มีชั้น2ด้วยใช่ค่ะชั้น2ทำอะไรเป็นนวดเป็นสปาผิวค่ะพี่อกเรทราคาอันนี้แจ้งทางรายการได้เลยไหมได้ค่ะก็คือตอนนี้ค่ะโปรโมชั่นนะคะถ้ามาจากรายการโอ๊คค่ะของพี่โอ๊คค่ะก็คือทรีทเมนต์หน้าค่ะจากราคาปกติ 1,290 บาทนะคะลูกค้าเหลือก็คือสำหรับของพี่โอ๊คเลยค่ะลูกค้าพี่โอ๊คค่ะ290บาทค่ะ50ท่านแรกค่ะเดี๋ยวนะจาก 1,290 บาทเหลือ290บาทใช่ค่ะอันนี้เหมือนฟรีเลยนะเนี่ย นะครับเพื่อนๆ FC ดูรายการนะครับแล้วมาที่นี่เดี๋ยวผมจะขึ้นพิกัดไว้ให้นะครับบอกว่ามาจากรายการโอ๊คเนี่ยเหลือ290บาท50ท่านแรกนะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างบนกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมปลายปอดคนไข้ก่อนนะ ตอนนี้ผมกับคุณเจี๊ยบขึ้นมาที่ชั้น3นะครับอันนี้เป็นห้องเป็นมัสซาจรูมค่ะมัสซาจรูมนะใช่ค่ะท่านผู้ชมผมอ่านเป็นเมสเซจนึกว่าห้องนี้เป็นห้องเมสเซจส่งข้อความนะโอเคตอนนี้เข้ามาแล้วครับคุณเจี๊ยบตอนนี้ขั้นตอนที่คุณเจี๊ยบกำลังทำนี่คืออะไรฮะตอนนี้ก็จะเป็นนวดคอบ่าไหล่นะคะครับค่ะคอบ่าไหล่อันนี้กับหัวไหล่ตูดมันเหมือนกันไหมฮะไม่เหมือนค่ะเพื่อนๆที่จะมานะครับเดี๋ยวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงว่า FC ที่มาที่กิริยานวดตรงนี้มาเส้นทางไหนได้บ้างครับค่ะลงจากสะพานเดชานะคะเข้าในเมืองค่ะเลี้ยวซ้ายค่ะสวรรค์วิถี41ค่ะค่ะเข้ามาตรงกลางซอยนะคะซอยข้างเทคนิคค่ะค่ะ
หรือโทรมาที่เพจนี้ติดต่อมาก่อนนะครับนัดคิวกับคุณเจี๊ยบก่อนนะแล้วบอกว่ามาจากรายการโอ๊ค VIP ครับเดี๋ยวมีส่วนลดในทุกคอร์สใช่ค่ะของที่นี่เลยนะ50ท่านแรกนะครับรีบๆติดต่อมาได้เลยนะครับเอาวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณคุณเจี๊ยบด้วยนะครับที่เดี๋ยวจะรีบๆจบรายการผมจะได้มานอนนวดตรงนี้ได้ค่ะให้คุณแม่ไปนวดฝ่าเท้าต่อได้ค่ะยินดีค่ะรายการ OP ขอบคุณมากอย่าลืมมากันนะครับติดต่อมาได้เลยตามเบอร์โทรแล้วก็เพจนี้นะครับขอบคุณเจี๊ยบมากครับขอบคุณพี่โอค่ะเชิญชวน FC นะคะหรือใครผ่านไปผ่านมานะคะก็แวะเข้ามาที่ร้านกิริยาสปาแอนด์มาสาจนะคะเชิญแวะเข้ามาค่ะแต่ก็ต้องโทรจองล่วงหน้าก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่คนเดียวคือเจ้าของร้านบริการเองทุกอย่างนะคะใช่ค่ะก็ฝาก FC ทุกท่านนะคะที่ชมรายการนี้